ไทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพะโลครับจากสถานการณ์สภาพแวดล้อมโลกที่กดดันธุรกิจการผลิตไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมไฟฟ้านะครับซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่งและยังมีแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมอื่นๆที่เป็นสาเหตุนะครับทำให้องค์กรหรือภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงานต้องปรับตัวนะครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโก้กรุ๊ปต้องปรับตัวและเปลี่ยนผ่านจากพลังงานแบบดั้งเดิมไปสู่พลังงานหมุนเวียนครับปัจจุบันนะครับ Eco Group มีกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,016 เมกะวัตต์ประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้าเดินเครื่องเชิงพาณิชย์นะครับโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนนะครับทั้งจากชีวมวลพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานความร้อนใต้พิภพและเซลล์เชื้อเพลิงครับโดยการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานดั้งเดิมไปสู่พลังงานหมุนเวียนของ Eco Group นะครับจะมีวิธีการอย่างไรมาติดตามการเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของคุณเทพรัตน์เทพพิทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอโก้กรุ๊ปนะครับที่สัมภาษณ์โดยคุณบุญลาภภูสุวรรณบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวไทยพับลิก้าครับก็คือจากสถานการณ์สภาพแวดล้อมของโลกเนี่ยที่มันกดดันนะครับผมว่าธุรกิจผลิตไฟฟ้าหรือว่าอุตสาหกรรมไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่าปล่อย CO2สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวการกดดันในเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยตัวหลักๆที่เข้ามากระทบเนี่ยทางกระทรวงพลังงานจะพูดอยู่ประจำคือ 4D กับ 1E นะครับพี่ลาบก็คือตัว Digitalization เนาะตัว D ที่1เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาถือว่ามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านไฟฟ้าเองหรือในเรื่องของระบบสื่อสารคมนาคมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นดิจิตอลเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เป็นสภาพแวดล้อมที่เข้ามากดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวดีที่2คือ decarbonization ตัวนี้คือสถานการณ์ของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นของ climate change นี่แหละครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เป็นสภาวะที่ถือว่ามีผลกระทบรุนแรงที่สุดแล้วนะครับเพราะมันจะมีเกี่ยวเนื่องไปในหลายๆส่วนนะครับเพราะนั้นในสภาวะโลกร้อนนะครับแต่ขอบ21ขอบ26ล่าสุดนะครับเพราะนั้นความเข้มข้นของการกดดันจากเรียกว่าสภาพแวดล้อมทางโลกเนี่ยนะครับเข้ามาอันนี้ถือว่าimpact กับธุรกิจผลิตไฟฟ้าโดยตรงนะครับเพราะนั้นการ anti coal หรือ anti โรงไฟฟ้าแบบ fossil conventional นะครับก็แล้วก็ไปสนับสนุนในเรื่องของ renewable มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของ D ตัวที่2ครับ decarbonization D ตัวที่3คือ decentralization ตัวนี้ก็คือว่าระบบของการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบเดิมๆเนี่ยมันผลิตจากศูนย์กลางศูนย์กลางนะครับผลิตแบบรวมศูนย์แล้วก็กระจายออกเป็นแบบ one way นะครับวันนี้ไปวันนี้ในการผลิตไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องยากนะครับก็ถือว่าทุกคนสามารถผลิตได้เองโซล่าหลังคาบ้านก็ทำได้หมดเพราะนั้นการผลิตไฟฟ้าต่อไปเนี่ยมันจะเรียกว่าดีเซนทรัลไลซ์เนาะมันก็มีการกระจายการผลิตจากเดิมที่เป็นเซ็นส่วนกลางกระจายออกไปอันนี้ก็จะมีการผลิตไฟฟ้ากระจายตามทั่วต่างๆการส่งไฟการผลิตไฟส่งมันก็จะเป็นทูเวย์แล้วครับส่งไปส่งกลับส่งไปส่งกลับนะฮะรูปแบบของการผลิตไฟฟ้ามันก็เลยเรียกว่าเป็นดีเซนทรัลไลเซชันต่อไปดีตัวที่3คือ deregulation นี่หมายถึงว่ามันกฎจติกาของโลกเนี่ยครับมันก็กดดันเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของภาษี CO2 นะครับภาษีที่จะกีดกันการค้าเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้ที่ก็จะเป็นกฎจติกาหรือว่าวันนี้เงินทุนต่างๆที่จะสนับสนุนในการลงทุนนะครับหลายสถาบันก็จะไม่ซัพพอร์ตแล้วเรื่องการลงทุนในถ่านหินอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นกฎกติกาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะกดดันให้เราหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นประมาณนี้นะครับ
แล้วก็ e ตัวเดียวเนี่ย e ตัวนี้ก็คือ electrification นะครับ electrification เนี่ยมันพูดถึงว่าต่อไปอุตสาหกรรมการใช้พลังงานในรูปแบบอื่นเนี่ยมันจะเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นนะครับชัดเจนที่สุดก็คือในอุตสาหกรรมการ transportation การเดินทางการเดินทางนะครับเรื่องของคมนาคมต่างๆนะครับก็จะมีการใช้รถ EV มาแทนรถ ICE นะครับ Internal Combustion Engine นะครับพวกนี้ก็จะโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่เคยใช้เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องหรือว่าน้ำมันเตาหรือแก๊สธรรมชาติก็จะหันมาใช้ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็นตัวผลักดันให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามันจะสูงเพิ่มมากขึ้นอย่างทวีคูณนะอย่างมีนัยสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นใน 4D1E เนี่ยถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อ2ปีนี้ตั้งแต่ปี63มามันก็มีตัวเร่งรัดอีกตัวก็คือไอ้โควิด19นะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเข้ามาแล้วเป็นตัวแคตตาไลซ์เป็นตัวเร่งรัดให้ดิสรัปต์เดิมเนี่ยมันถูกเร่งรัดเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันถือว่าเข้ามาเป็นตัวสภาวะแวดล้อมต่างๆที่เข้ามากดดันนะครับให้ธุรกิจผลิตไฟฟ้าเองก็ถือว่าได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็จำเป็นต้องมีการปรับปรุงปรับตัวยังไงนะครับทีนี้จากคำถามที่บอกว่าแล้วจากแรงกดดันรอบๆด้านเนี่ยนะครับมันก็มาส่งผลให้เรื่องว่าเราต้องมีการปรับตัวยังไงนะครับจริงๆเอโก้เราเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานทดแทนมาพลังงานหมุนเวียนอยู่อะเราเรียกว่าเราให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียนมาตั้งแต่ปี2543นะครับปี2543นะครับซึ่งตอนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกันนะครับเราเริ่มมีโรงไฟฟ้าไบโอแมสโรงแรกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการบริหารพอร์ตเติมพลังงานหมุนเวียนเข้ามาในการลงทุนของเรานะครับหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานน้ำนะครับไฮโดรพาวเวอร์แพลนต์นะเรื่องของวินนะครับลมนะครับพลังงานลมนะครับพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับไบโอแมสนะครับแล้วก็มีจีโอเทอร์มอลนะครับพลังงานความร้อนใต้พิภพนะครับเรามีลงทุนที่อินโดนีเซียเนาะแล้วก็ล่าสุดก็เป็นโรงไฟฟ้าเรียกฟูเอลเซลล์นะครับฟูเอลเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเราก็มีหลากหลายในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนกระจายการลงทุนไปในหลายประเทศนะครับล่าสุดก็8ประเทศแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าวันนี้เรามีพลังงานหมุนเวียนอยู่ในพอร์ตเราประมาณ 1.6 กิกะวัตต์นะครับประมาณ 1.6 กิกะวัตต์อันนั้นก็คือในภาพของพลังงานหมุนเวียนที่ Eco ให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็ให้สนับสนุนเรื่องของพลังงานหมุนเวียนในการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนต่อเนื่องมานะครับแล้วก็ล่าสุดในปีนี้อย่างที่บอกความเข้มข้นในเรื่องของความต้องการลด CO2 เนี่ยมันถูกท้าทายรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับจากการประกาศใน COP26 ล่าสุดนะครับของรัฐบาลไทยด้วยนายกทิเปตแล้วก็ Eco เองเราก็ประกาศเจตนารมณ์ในเรื่องของ Carbon Neutrality นะครับในปี2050นะครับที่เราตั้งเป้าว่าเราจะต้องเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้นะครับหรือความเป็นกลางทางคาร์บอนที่ได้นะครับซึ่งอันนั้นก็อาจจะดูไกลไปนิดนึงแต่ว่าเราก็ถอยเข้ามาในปี2030เป็นเป้าหมายระยะกลางนะครับ2030เนี่ยเราใช้คำว่าลดความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเมกะวัตต์นะครับก็คือคาร์บอนอินเทนซิตี้นะครับลดลงมาไม่น้อยกว่า 10% จากปีปัจจุบันนะครับไม่น้อยกว่า 10% ในปี2030นั่นคือเป้าระยะกลางถามว่าทำไมเป้าระยะกลางดูไม่ค่อยท้าทายจริงๆต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าณวันนี้จริงๆต้องยอมรับว่าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยมันยังไม่สามารถเป็นพลังงานหลักได้นะครับการลงทุนจริงๆที่มองเห็นว่ามีการลงทุนพลังงานหมุนเวียนเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสัดส่วนที่ยังน้อยมากถ้าเทียบกับพลังงานคอนเวนชั่นแนลหรือพลังงานหลักนะครับเพราะนั้นการลงทุนของเอโก้เองก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนในคอนเวนชั่นแนลหรือพลังงานในรูปแบบเดิมๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นแก๊สนะครับคอมบายไซเคิลนะครับในรูปไฟฟ้าแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเลิกการลงทุนที่ถ่านแล้วนะครับนอกจากว่ามันมีอยู่ในไพไลน์บ้างก็ยังมีนิดหน่อยแต่ว่า
ที่เหลือเนี่ยเราก็จะเน้นไปที่การลงทุนในโรงไฟฟ้าก๊าซนะครับยังมีความจำเป็นอยู่นั่นก็คือว่าเราเองยังมีความจำเป็นต้องปล่อยคาร์บอนอยู่นะครับแต่ว่าเราก็จะต้องมาบาลานซ์ในการดึงเอาพลังงานหมุนเวียนสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เพื่อลดความเข้มข้นต่อเมกะวัตต์ของคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงมานะครับอันนั้นก็จะเป็นเป้าหมายระยะกลางนะครับมันค่อนข้างจะสวนทางกันในแง่ที่ว่าความต้องการไฟมันก็เยอะๆขึ้นแต่อีกขาหนึ่งเราก็ต้องลดคาร์บอนอะไรเงี้ยค่ะแต่พลังงานหมุนเวียนมันก็ยังมาทดแทนไม่ทันอะไรเงี้ยมันท้าทายมากอะไรเงี้ยค่ะค่ะใช่ใช่คืออันนี้แหละมันเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ปัจจุบันเนี่ยมันอันที่หนึ่งมันยังคงเป็นพลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมาอันนี้คือสายลมแสงแดดนะครับสองอันนี้ถ้าจำได้พี่โยจะพูดตลอดนะพี่โยนะพลังงานหมุนเวียนนี่จะเป็นพลังงานที่มันไม่เฟิร์มเนาะมันเป็นพลังงานไม่เฟิร์มภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า variable renewable energy นะครับมันเป็นพลังงานที่เราเรียกว่ายังพึ่งพาไม่ได้มากนักนะครับมันยังเป็นไม่ใช่พลังงานที่จะเป็นพลังงานหลักตัวนั้นเองเนี่ยทำให้ความจำเป็นในการลงทุนในพลังงานแบบ conventional นี่ยังมีอันนี้ผมอาจจะเล่านิดหนึ่งนะครับเรื่องของพลังงานหมุนเวียนที่มันมีความไม่แน่นอนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ถูกไอ้ความไม่แน่นอนนี่คือความแพงเหตุผลที่ว่ามันแพงเพราะว่ามันไม่รู้จะมาตอนไหนไปตอนไหนเวลาครับเวลาไฟฟ้าเนี่ยเวลาบริหารเรื่องของความมั่นคงของไฟฟ้าเนี่ยมันต้องบาลานซ์ระหว่างผลิตกับใช้ฝั่งดีมานด์กับซัพพลายให้สมดุลกันตลอดเวลาอันนี้คือไฟฟ้านี่เป็นสินค้าประเภทเดียวที่มันต้องรอเนี่ยมันไม่ใช่ว่าที่บอกว่า peer to peer trading กันได้คน2คนซื้อขายไฟกันได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นเพราะจริงๆไฟมันต้องเทเข้าไปที่เรียกว่ากองกลางก่อนนะครับในกองกลางเนี่ยทุกคนก็จะเข้าระบบส่งอันนี้ก็ดึงจากระบบส่งออกไปเพราะฉะนั้นในระบบส่งหรือในระบบซิสเต็มของระบบไฟฟ้าเองจะต้องมีความสมดุลตลอดเวลาระหว่างผู้ผลิตกับผู้ใช้ในอดีตที่ผ่านมาอย่างที่บอกมันเป็นเซนเท่าไหร่การควบคุมระหว่างฝ่ายผลิตโรงไฟฟ้าต่างๆมันมีไม่กี่โรงใหญ่ๆแล้วก็ฝั่งดีมานด์เนี่ยมันก็จะมีโรงงานอุตสาหกรรมตามจังหวัดตามสำคัญสำคัญเนี่ยการบริหารจัดการไฟฟ้าหรือเรื่องความมั่นคงเนี่ยไม่ได้เรื่องยากนะครับก็เราสามารถที่จะดึงโรงไฟฟ้าตรงนี้มาบาลานซ์กับดีมานด์ได้ตลอดเวลาได้อย่างสมดุลแต่ปัจจุบันเนื่องการที่มีพลังงานหมุนเวียนเนี่ยเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนที่มันไม่เฟิร์มเนี่ยมันก็กลายเป็นหนึ่งก็คือเราไม่รู้ว่ามันมาตอนไหนไปตอนไหนนะครับแสงแดดที่มาตอนไหนไปตอนไหนก็ไม่รู้อันที่สองคือไม่รู้ผลิตจากหลังคาบ้านไหนบ้างนะครับเพราะโรงไฟฟ้าใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีการรีจิสเจ้าของแน่นอนอยู่ตรงไหนแต่วันนี้หลังคาบ้านต่างคนต่างติดตามไปหมดแล้วก็บางคนก็เอาเข้าระบบมาแม้จะไม่ได้ขายเข้าระบบแต่ไฟเวลาเขาแดดหายไปเนี่ยเขาดึงจากระบบเข้าไปช่วยไปเสริมคือสรุปว่าทุกคนใช้ระบบแบ็กอัพหมดปัญหาอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเราเรียกว่าต้นทุนแฝงนะครับก็คือหมายถึงว่าวันดีคืนดีไฟลาแดดมาทุกคนก็ใช้ไฟจากแสงแดดแต่ว่าเครื่องไฟฟ้าต้นเครื่องผลิตไฟฟ้าจากคอนเวนชั่นนอลก็ต้องหลีเครื่องลงเพื่อรักษาสมดุลอย่างที่บอกเมื่อกี้คือเขาก็ต้องหลีเครื่องพอวันที่แดดมาไม่ใช่วันที่แดดมาพอแดดมาแต่จัดปะครับเขาหลีเครื่องลงเพราะว่าแดดจ่ายไฟพอแดดหายปั๊บทีนี้เนี่ยเขาก็ต้องไปเร่งเครื่องปื๊ดขึ้นมาตรงนี้มันมีปัญหาทำให้เครื่องหลายๆเครื่องเนี่ยเราเรียกว่าแรมเลียนเนาะแรมเลียนคือการขึ้นของเครื่องเครื่องใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้ปื๊ดปั๊ดมันเหมือนรถบรรทุกอ่ะมันไม่ใช่เหมือนรถสปอร์ตรถบรรทุกมันอาจจะอืดนิดนึงเพราะนั้นการที่แบบโรงไฟฟ้าหลายๆโรงใหญ่ๆหลายๆโรงเนี่ยจำเป็นวันนี้ต้องหลีเครื่องลงเพื่อให้แดดเวลาแดดมาก็ต้องหลีเครื่องเวลาแดดหายก็ต้องเร่งเครื่องนะครับหรือบางคนเขาเรียกกันว่าเหมือนกับว่ามันเนื่องจากมันเร่งขึ้นไม่ทันมันก็ต้องใช้วิธีแบบเร่งแล้วเบรกไว้นะครับเข้าใจไหมเวลาเราขับรถเร่งแล้วเบรกไว้นะเกิดอะไรขึ้นนะหนึ่งก็คือมันกินเชื้อเพลิงหนักนะคอนซัมชันเรื่องของเชื้อเพลิงมากขึ้นอันที่สองคือเครื่องยนต์ก็จะสึกหรอเร็วนะโรงไฟฟ้าเนี่ยมันม
ันเดินขึ้นเดินลงอย่างเงี้ยมันเหมือนเราขับรถกระชากไปกระชากมาเพราะนั้นการสึกหรอของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ๆเนี่ยมันมีผลทำให้การแมนเทนแนนซ์คอร์ที่สูงขึ้นรอบของการเมเจอร์โอเวอร์ฮอลสมัยก่อนเนี่ยมันคุยถึงถึง12ปีตอนนี้มันลดลงมาเหลือ8ปีหรือ6ปีก็ต้องเมเจอร์โอเวอร์ฮอลเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาค่าที่มันไม่ประหยัดเชื้อเพลิงเนี่ยมันกินเชื้อเพลิงมากขึ้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีผลให้ต้นทุนของค่าไฟทั้งซิสเต็มเนี่ยแพงขึ้นแล้วค่าไฟประเทศไทยเราหานยาวไม่หานยาวมันก็ใครเป็นคนจ่ายนะก็คนที่ไม่ได้มีโซล่าเนี่ยคงก็ต้องรับภาระแทนไปอันนี้ก็คือความอาจจะยังไม่ค่อยแฟร์กับคนไทยทั้งที่ไม่มีศักยภาพนะครับคนที่มีศักยภาพก็อาจจะไปติดโซล่าติดอะไรไปมันก็นี่ก็กินครีมไปเนาะแล้วกลางคืนคุณยังมี TOU กันอีกนะมี TOU ได้ไฟถูกอีกเพราะฉะนั้นบางทีโครงสร้างค่าไฟเองก็อาจจะเป็นต้องปรับนะครับเพื่อให้สอดคล้องอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาจากพลังงานหมุนเวียนที่เราเรียกว่าไม่แน่นอนนะครับบางคนก็จะเถียงพูดไปอย่างนี้นะครับก็จะมีคนถกเถียงกันเยอะนะครับว่าเอ๊ะมันไฟฟรีนะครับผมบอกว่าไฟฟรีแต่ว่ามันมาไม่แน่นอนมันเหมือนกับว่าบ้านเราเนี่ยเราบอกว่าผมให้ไฟคุณฟรีเอาไหมแต่ปัญหาคือคุณต้องเปิดใช้ตอนที่เราให้นะแล้วคุณต้องไม่ใช้ตอนที่เราไม่เพราะนั้นเราก็ไม่รู้คุณจะให้ไฟตอนไหนคุณจะเปิดพัดลมคุณก็ต้องรอจังหวะคือความไม่แน่นอนของมันเนี่ยคือมันไม่ใช่ฟรีแม้มันจะดีตลอดนะครับมันถือว่ามันฟรีแต่ว่ามาตอนที่เราไม่ต้องการหรือมาแบบในจังหวะเวลาที่เราไม่รู้ล่วงหน้าพวกนี้เป็นเรื่องของเป็นภาระของระบบนะครับแล้วก็ทำให้ต้นทุนในระบบสูงขึ้นนะครับอันนั้นก็มันก็มีคำถามที่บอกว่าเอ๊ะแล้วประเทศไทยเราจะสามารถรองรับพลังงานหมุนเวียนวันนี้ PDP ก็เตรียมประกาศตัวใหม่นะครับจะ 40-50% แล้วเราจะไปกันยังไงเรื่องความมั่นคงของระบบไฟฟ้าอันนี้ถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่สำคัญนะครับว่าเอ๊ะยังไงโลกนี้เนี่ยยังไงต้องมาเรื่องของพลังงานหมุนเวียนแน่ๆเราจะเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนใน PDP บอก 40-50% เป็นไปได้ยังไงวันนี้ที่เห็นกันเยอะๆเนี่ยก็10% ไม่ถึงทีนะครับยังไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำไปก็ยังมีประเด็นเรื่องของการควบคุมว่าทำไงให้มันมีเสถียรภาพนะครับถ้าพี่ลาภเห็นนะใน PDP มันจะมีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่ใน PDP กำหนดว่าจะต้องดำเนินการหรือให้กพ.ดูแลเรื่องของเราเรียกว่า grid modernization grid modernization ตัวนี้เนี่ยก็คือมันเป็นการออกแบบระบบเพื่อให้รองรับพลังงานหมุนเวียนนี่แหละฮะที่มันมีแต่มีความไม่แน่นอนแล้วทำยังไงให้ระบบเนี่ยยังคงมีเสถียรภาพนะครับมันเริ่มจากเรื่องของการออกแบบเราเรียกว่าโรงไฟฟ้า power plant เนี่ย power plant เดิมๆเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้ออกแบบให้แรมโหลดแรมเร็วนะครับมันไม่ได้ออกแบบว่าให้ขึ้นๆลงๆดังนั้นโรงไฟฟ้าใหม่ๆจะต้องถูกออกแบบเขาเรียกว่าแผน flexibility โรงไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนั่นแปลว่าหนึ่งก็คือเขาสามารถเดินเครื่องที่โหลดต่ำๆได้โดยประสิทธิภาพยังดีเหมือนเดิมอันที่สองเนี่ยเขาต้องขึ้นๆลงๆได้บ่อยๆนะครับการออกแบบก็ต้องสามารถที่จะ variable ได้บ่อยๆขึ้นลงปีหนึ่งได้หลายครั้งนะครับรวมถึงเรื่องของ RAM rate มีอัตราการเพิ่มโหลดได้เร็วขึ้นนะครับจากเดิม 2-3 เท่าตัวนะครับอันนี้คือโรงไฟฟ้าเรียกว่า plant flexibility นะครับ plant flexibility เนี่ยจะต้องเพราะนั้นโรงไฟฟ้าใหม่ๆที่จะเข้ามาใน PDP แต่เป็นสเปคนี้หมดนะครับส่วนที่สองก็คือเรื่องของกริดเราเรียกว่ากริดสเกลหรือกริดก็ต้องแฟกซิเบิลด้วยกริดก็ต้องมีความแฟกซิเบิลด้วยตัวสับสเตชันต่างๆนะครับที่จะเป็นตัวแจกจ่ายไฟจะเป็นดิจิตอลมากขึ้นนะครับเพื่อให้สามารถที่จะปรับจูนแต่งได้อย่างคล่องตัวรวดเร็วนะครับอันที่สองเนี่ยตัวกริดเนี่ยจะต้องกริดหมายถึงตัว transmission system นะครับระบบส่งจำเป็นจะต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยการติดตั้งเรียกว่า energy storage system นะ ESS อันนี้อาจจะแบ่งออกเป็นแบตเตอรี่หรือเป็นปั๊ม storage system ก็ได้นะครับตัวแบตเตอรี่ก่อนแล้วกันแบตเตอรี่เนี่ยจะมีความไวในการตอบสนองนะครับตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นคล้ายๆบัฟเฟอร์ครับพี่ลาเป็นบัฟเฟอร์เวลาแดดมาลมมาเนี่ยแทนที่เขาจะเอาเข้าระบบกระชากระบบไปเลยเนี่ย
ไอ้แบตเตอรี่นี่ก็เป็นบัฟเฟอร์ก่อนดูดซับไปก่อนแล้วก็ค่อยจ่ายเข้าระบบมันก็จะทำให้ระบบเนี่ยเนียนเรียกว่าเนียนขึ้นนะครับอันที่สองเวลาแดดหายไปลมหายไปต้องการเอาไฟจากระบบจ่ายแบตเตอรี่ก็จ่ายไปก่อนเพราะแบตเตอรี่มันในตัว emergency lamp นะครับคล้ายๆอย่างเงี้ยมันก็จะจ่ายปื๊ดไปก่อนทำให้โรงไฟฟ้าใหญ่ๆก็ค่อยๆตามหลังไปมันจะทำให้ความ flexible ของกริดกับไอ้โรงไฟฟ้า2ตัวนี้จะทำงานประสานกันมากขึ้นนะครับแต่มันก็ยังไม่พอนะครับตัวเมื่อกี้ผมพูดถึงตัวแบตเตอรี่นะครับที่เราเรียกว่า energy storage system มันก็จะมีปั๊ม storage system ด้วยเหมือนกันนะครับที่เราเห็นตามลำตะคองเขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีนครินทร์อันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นการดึงไฟจากระบบเวลาไฟเหลือก็เอาไปสูบน้ำเก็บขึ้นมาแล้วก็ถึงเวลาก็ปล่อยน้ำผ่านในตัวเทอร์ไบน์ไฮโดรเทอร์ไบน์ลงไปก็ได้ไฟอันนี้ก็ปั๊ม storage system ก็ถือเป็นแบตเตอรี่ประเภทหนึ่งเราเรียกปั๊ม energy storage system เนาะเป็นปั๊ม storage system แต่ว่ามันไม่ได้ตอบสนองเร็วเหมือนตัวแบตเตอรี่จริงเพราะฉะนั้นจะเอามาทำงานคู่ขนานกันอย่างอันนี้คือพูดถึงกริดโมเดิร์นกริดเฟกซิเบิลกับแพนเฟกซิเบิลนะครับอีกทั้งนั้นก็ยังไม่พอนะครับมันจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าทำยังไงให้พลังงานหมุนเวียนที่มันมีความไม่แน่นอนเอามาผสมกลมกลืนกันให้ได้เอามาผสมประสานกันแล้วเราเขาเรียกว่า integrated renewable to be firm เนาะเอาพลังงานหมุนเวียนหลายๆรูปแบบนะครับมาไฮบริดกันมาผสมผสานกันแล้วทำให้มันมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นตัวอย่างวันนี้ก็อย่างที่โรงไฟฟ้าเกินสิรินธรที่ทางกพพ.ดำเนินการอยู่เนี่ยเป็นของไฮบริดเป็นไฮโดรโฟลติ้งโซล่าไฮบริดเฟิร์มนะครับโครงการก็คือไฮโดรโฟลติ้งโซล่าไฮบริดเนี่ยก็คือเอาพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งควบคุมไม่ได้ไม่แน่นอนเอามาทำงานคู่กับพลังงานน้ำซึ่งสามารถควบคุมได้นะครับเพราะงั้นเวลาแดดหายเนี่ยตัวไฮโดรเทอร์ไบน์ก็จะเดินเครื่องขึ้นมาทดแทนเพราะนั้นน้ำกับแดดก็จะทำงานผสมผสานเนี่ยโดยจ่ายไฟเข้าระบบคงที่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการผสมผสานของสองรีนิวที่เข้ามาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามองเรื่องของการอินทิเกรตทุกประเภทเลยนะครับต่อไปเนี่ยมันจะมีการไฮบริดเรื่องของพลังงานหมุนเวียนต่างๆนะครับเอาเข้ามาเราเรียกว่าเป็น virtual power plant นะครับคือเอามาบริหารจัดการก่อนนะครับจะมีลมมีแดดมีแบตเตอรี่มีน้ำมีตรงไหนรู้เอามาบริหารจัดการนะครับเหมือนเป็นแล้วก็จ่ายเข้าระบบเหมือนเป็นโรงไฟฟ้าเฟิร์มๆโรงหนึ่งประมาณนี้คือเอาความไม่แน่นอนเอามาแต่งก่อนเพื่อไม่ให้มันเข้าไปแล้วมันมีผลกระทบกับระบบมากเกินไปครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกเป็น virtual power plant เนาะคือเอามาจัดการก่อนนะครับทีนี้การจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันจำเป็นต้องมีเรียกว่าเป็น RE forecast and control center ก็คือเราเองจะต้องมีการคาดการณ์ก่อนว่าพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันวันนี้เราเริ่มดำเนินการแล้วนะครับล่วงหน้า7วันว่าลมกับแดดเนี่ยจะสามารถ generate ไฟฟ้าขึ้นมาในระบบได้เท่าไหร่ความแม่นยำจะแน่นแม่นขึ้นเรื่อยๆใน1ชั่วโมงข้างหน้าคือจาก7วันแล้วก็จะรีพีทคาวไว้เรื่อยๆแล้วเป็น AI system นะความแม่นยำก็จะรู้ว่าใน1ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยแสงแดดจะหายไปลมจะหายไปแค่ไหนพลังงานจากลมจากแดดจะเข้ามาแค่ไหนตัวนี้เนี่ยถ้ารู้ล่วงหน้าเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่เรียกว่าไม่เซอร์ไพรส์นะครับก็สามารถที่จะเอามาควบคุมแล้วก็คอนโทรลได้ง่ายมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นศูนย์กลางที่ทางอีแกดำเนินการอยู่นะครับเป็นเรื่องงาน Infocast สุดท้ายที่มีเกี่ยวข้องอีกอันนึงเราเรียกว่า demand side management หรือว่า demand response control center อันนี้จะต้องมีการควบคุมไฟจากทางด้านผู้ใช้งานด้วยนะครับอันนี้ก็มีผลนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการขึ้นโหลดเนี่ยขึ้นเรียกว่าอะไรเร่งเครื่องเนี่ยบางครั้งมันไม่ทันแต่วิธีการบริหารโหลดเนี่ยมันง่ายกว่าแค่นั้นนึกออกไหมครับคือสมมติว่าไฟจากระบบเนี่ยอาจจะแดดหายไปวูบเลยเนี่ยการจะเร่งเครื่องใหม่ขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาหลายนาทีแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถหลีไฟชาวบ้านก่อนเลยเนี่ยลดแอร์ก่อนเลยปั๊บเนี่ยไม่ใช่ใช้มือเนี่ยสามารถใช้ออโต้เนี่ยสั่งการได้ว่าเราสามารถลดแอร์อย่างสมมติว่า
คนไปเปิด22 23เนี่ยผมปรับไป25 26แป๊บนึงก่อนก็ปรับคือการตัดดีมานด์เนี่ยมันเร็วกว่าเพราะนั้นโปรแกรมพวกนี้มันสามารถที่จะควบคุมได้ผ่านระบบ IoT นะระบบควบคุมทางอินเทอร์เน็ตนะเพราะนั้นตัว Demand Side Management เนี่ยก็จะเป็นอีกตัวนึงสำคัญที่จะเข้ามาช่วยให้ระบบไฟฟ้าเนี่ยมันเสถียรภาพแล้วก็นี่คือการออกแบบระบบทั้งซิสเต็มเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับที่พูดมาทั้งหมดยังไม่เกี่ยวกับเอโก้เลยนะพี่รามนี่ไฟของประเทศนะนี่แสดงว่าไอเทคโนโลยีมันสามารถช่วยได้เยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไอเนี่ยคือปิด modernization โดยเนี่ยมันพอดีผมทำวิจัยเรื่องนี้พอดีก็เลยพูดได้คล่องหน่อยก็เลยมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็กำลังเกิดขึ้นนะครับในโลกนี้ผมว่ายังไม่มีอีที่ทำได้สำเร็จแต่ละที่ก็จะทำไปคนละเรื่องนะอันนี้เป็นการเอามาผสมประสานกันแล้วเอามาวางไว้ในซิสเต็มเดียวกันซึ่งมันต้องไปแนวนี้นะครับไปแนวนี้นะถ้าจะเอามาใช้ในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้นถามนิดนึงเมื่อกี้พูดถึงทางด้านดีมานด์ไซด์อะค่ะมันเราจะใช้ IoT ครับทำยังไงกับมันนะคะยังงงนิดนึงวันนี้อุปกรณ์ในบ้านเราเนี่ยหลายตัวเราสามารถติดตั้งเราเรียกว่าตัว IoT นะ Internet of Things นะครับในการที่จะควบคุมไฟได้อย่างสมมติว่าเราสามารถเอาไปติดไว้ที่เครื่องปรับอากาศเครื่องแอร์เครื่องไฟต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยมันจะต้องมีการทำความเราต้องรีจิสก่อนนะครับว่าใครบ้างที่สมัครใจที่จะรีจิสในการที่ให้การไฟฟ้าสามารถเข้ามาควบคุมโหลดผ่านตัวเองได้ตัวนี้ไม่ใช่อยู่ๆคุณจะมาปรับแอร์ปรับอะไรที่บ้านอันนี้เราจะมีค่าใช้จ่ายให้ด้วยนะครับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายให้ด้วยคือหมายถึงว่าคุณมีสิทธิ์ถ้าเกิดเรารีเครื่องไฟของคุณเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะเคลมกลับมาได้นะครับหรือว่าจะตัดไฟตัดโน่นตัดนี่อันนี้มันก็คอนโทรลผ่านระบบคืออย่างเงี้ยวันนี้อย่างบ้านผมเนี่ยผมออกมาเนี่ยผมลืมปิดไฟผมก็สั่งผ่านปิดไฟได้หมดเปิดไฟได้หมดผมขับรถเข้าบ้านปุ๊บไฟมันก็ติดเองคือวันนี้ผมว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงเนี่ยมันอยู่ใกล้เรามากแล้วฮะแล้วก็มีเพียงอยู่ว่ามันยังเป็นการใช้เหมือนกับเป็นของเล่นไปก่อนนะครับแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะเริ่มมีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรงงานใหญ่ๆมันคงไม่ได้มาในโฮมยูสนะครับอาจจะสเกลอาจจะน้อยแต่ว่ามันปริมาณเยอะเกินไปแต่ถ้าไปควบคุมในโรงงานใหญ่ๆนะครับแล้วโรงงานเนี่ยพร้อมที่จะให้เขาลดโหลดจากเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ได้พวกนี้ก็สามารถที่จะรีจิสไว้ว่ามันก็ทำข้อตกลงกันว่าคุณมีให้อยู่จะปรับนะปรับได้นะช่วงไหนบ้างก็จะให้ข้อมูลนี้กับระบบควบคุมไว้ระบบควบคุมก็จะรู้ว่าที่ไหนที่อนุญาตให้เราเข้าไปปรับได้เขาก็จะเข้าไปปรับตามข้อตกลงที่คุยกันไม่ใช่ไปอยู่ๆไปตัดไฟทิ้งโดยเซอร์ไพรส์อันนี้คงไม่ใช่นะครับเหมือนกับมันต้องมีคอมมิตเมนต์กันก่อนมีข้อตกลงกันก่อนว่าเราจะเข้าไปคอนโทรลที่ไหนคือใครเครื่องอะไรของใครเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางเรื่องของDemand Side Management ครับอันนี้มันพูดถึงเรื่องการคอนโทรลนะแต่จริงๆดีมาใช้เน็ตเมนต์จริงๆมันมีมากกว่านั้นมันมีเรื่องของ อย่างเช่นเราใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟอะไรพวกนี้มันก็ช่วยได้หมดนะครับนี่ตัว DSM หรือตัวเบอร์5อะไรต่างๆพวกนี้ครับพี่คุณขอกลับไปที่เมื่อกี้พูดถึงแผน PPD PPDD เนาะที่บอกว่าเรื่องโมเดิร์นนั้นโมเดิร์นไนเซชันอันนี้ก็คือว่าอันนี้มันอยู่ในแผนที่จะต้องให้ต้องทำใช่ไหมคะใช่ๆครับอยู่ในแผน PDP ตั้งแต่2018มาแล้วฮะเป็นคำว่าติดโมเดิร์นไนเซชันแต่ว่าคงไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะครับแล้วก็ให้ทางกพพเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องของความมั่นคงตัวนี้ครับพี่ขุยในแง่ของการลงทุนที่พูดถึงเมื่อกี้เรื่องเอาเทคโนโลยีมาใช้อย่างนี้ค่ะมันคุ้มค่ากันไหมคะกับการสิ่งที่เราจะต้องไปโกกรีนตรงนี้ค่ะคุ้มค่าไม่คุ้มค่าผมว่ามันวันนี้เนี่ยมันจำเป็นต้องทำแล้วครับเพราะว่ามันเราหนึ่งคือเราไม่สามารถต้านกระแสของโลกได้ในเรื่องของrenewable นะครับแล้วก็โลกก็ต่อต้านในเรื่องของฟอสซิลมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามเป็นความจำเป็นที่จำเป็นจะต้องทำไม่งั้นเนี่ยความคุ้มค่าบางทีมันมองได้หลายมิตินะครับอย่าง
วันนี้ในการที่เราจะส่งสินค้าไปบางประเทศอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแอนตี้แล้วครับถ้าเกิดว่าเราผลิตมาจากไฟจากไหนมาไฟจากถ่านมาไฟจากฟอสซิลมาก็อาจจะโดนกำแพงภาษีนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีสินค้าหลายๆตัวที่ตอนนี้เริ่มสแตมป์ RE 100 RE 50เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมผมมองว่ามันคุ้มค่าไม่คุ้มค่าเนี่ยมันต้องมองหลายมิตินะครับแน่นอนในการลงทุนทางด้าน power generation เรื่องซิสเต็มต่างๆมันสูงขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็ต้องไปดูว่าเป็นโอกาสในการทำธุรกิจตัวนี้ให้สามารถที่จะได้รับการยอมรับจากตลาดโลกนะครับการส่งออกสินค้าหลายๆตัวต่างๆอย่างนี้ผมพูดว่าภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยยังไงก็ตามมันก็ต้องคุ้มค่าแล้วครับถ้าเกิดเราไม่คุ้มค่าเราก็ไม่รู้ทำทำไมแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เร็วนักนะครับเห็นแต่ว่ามันเห็นแนวโน้มแล้วนะครับว่ามันจำเป็นต้องลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วอย่างนี้ในแง่ของ Echo เองเนี่ยมันจะต้องทำอะไรบ้างอะคะนโยบายกลุ่มที่ต้อง implement ในเรื่องของ climate action ตรงนี้จริงๆเนี่ยค่ะครับ Echo เองก็อย่างที่บอกนะเราก็อยู่ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าเป็นเป้าใหญ่ที่โดนตีเรื่องของการผลิตไฟฟ้าแน่นอนฮะในอดีตที่ผ่านมาอย่างที่บอกฮะเราก็ให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าความจำเป็นหรือความเสถียรภาพของพลังงานหมุนเวียนเนี่ยยังพึ่งพาไม่ได้นะครับแล้วก็สัดส่วนจริงๆก็แค่10%เองในซิสเต็มต่างๆในโลกนี้นะครับเพราะนั้นการลงทุนวันนี้เราก็ยังคงมีเรื่องของทั้งถ่านหินทั้งแก๊สธรรมชาติอยู่นะครับเพราะนั้นแน่นอนฮะเราก็ต้องปรับตัวแล้วก็ในพอร์ตของ Echo วันนี้เราก็มีการเพิ่มเรียกว่าโฟกัสในเรื่องของการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นอย่างที่เราให้ฟังนะครับว่าเรามีทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นแดดลม geothermal นะว่าเราอาจจะไม่ค่อยมี geothermal นะครับในต่างประเทศอินโดนีเซียเนี่ยใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพอย่างเงี้ยแล้วก็ไปลงทุนพลังงานความร้อนใต้พิภพแล้วก็เมื่อปลายปี63นี่ครับเราก็มีCOD ลง Fuel Cell โรงแรกนะครับที่เกาหลีนะครับเป็นโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเราเองก็ปรับทิศทางของการลงทุนมาโฟกัสเรื่องพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่ามาตามกระแสโลกนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ยังคงมีฟอสซิลติดมาบ้างนะครับเพราะว่ามันยังมีความจำเป็นยังมีความต้องการของโลกอยู่เยอะพอสมควรทีเดียวนะครับอันนั้นคือตัวเรื่องของการลงทุนนะครับในเรื่องของการโอเปเรตนะครับอันนี้เราก็จะต้องเรื่องของประสิทธิภาพแล้วล่ะครับมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเรื่องของแผนต่างๆในเรื่องของการกำจัดมลภาวะต่างๆอันนี้มันต้องลงมาให้ดีกว่ามาตรฐานตามสุดอยู่แล้วนะครับในเรื่องมลภาวะต่างๆวันนี้ถือว่าประสิทธิภาพดีเรื่องของประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าดีขึ้นก็จะทำให้การคอนซัมชันเชื้อเพลิงลดลงนะครับเราเรียกว่าฮีทเรทดีขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นการคอนซัมชันลดลงการกินเชื้อเพลิงลดลงก็ปล่อย CO2 ลดลงนะครับอันนี้เรื่องของโอเปอเรชั่นเรื่องของการลงทุนโอเคเน้นเรื่องของ RE มากขึ้นรวมถึงยังไงก็ตามเนี่ยฝ่ายของการผลิตไฟฟ้าก็ยังจำเป็นต้องปล่อย CO2 อยู่ดีนะชั่วโมงนี้นะครับเราเองก็เลยเอโก้เรามีมูลนิธิไทยรักป่านะครับเรามีการจัดตั้งมูลนิธิไทยรักป่าเมื่อปีกว่า20ปีมาแล้วนะครับกว่า20ปีแล้วนะครับมูลนิธิไทยรักป่าเนี่ยก็คือเอโก้เราเป็นสปอนเซอร์หลักในการที่เราคิดว่าโอเคยังไงก็ตามเนี่ยเราเองต้องไปดูแลป่านะครับเราปกป้องหรือว่าป่าพ้นน้ำโดยคอนเซ็ปต์ของเราพยายามที่จะดูแลรักษาป่าต้นน้ำนะครับเราทำเรื่องนี้มาเกือบ20ปีแล้วนะครับแล้วก็เรามีเรียกว่า MOU ใช่ไหม MOU กับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับในการที่ Echo เองเข้าไปดูแลเรื่องของป่าต้นน้ำดูแลรักษาป่าต้นน้ำนะครับอันนี้ผมว่าเป็นแนวทางที่สำคัญในการที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องมาตลอดนะครับเป้าหมายจริงๆก็มีเป้าทางด้านของ ESG เนาะเรื่องของ environment social แล้วก็ good governance ซึ่งตัวนี้จะเป็น
ป้าหลักของเราแล้วก็เป้าสุดเป้าสำคัญอีกตัวคือเป้าของทางองค์กรสหประชาชาตินะครับไอ้ตัว SDG ไอ้17ตัวนั่นแหละครับไอ้ตัวนั้นก็ถือว่าเป็นแนวทางที่เราดำเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับทีนี้มาว่าเอ๊ะเราจะไปสู่เส้นทางตัวนั้นเอโก้ก็เลยไปคิดไอ้ตัวทิศทางเนาะมันมีคำว่าgreener smarter แล้วก็stronger นะใช่ไหมสามตัวนะครับ greener ก็คือเนี่ยครับก็พูดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะเรื่องของโกกรีนเรื่องของทำยังไงที่เราจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการที่จะเพิ่มและเราเองเนี่ยเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเนี่ยเราน่าจะเป็นเรียกว่าต้นน้ำของการผลิตไฟฟ้านะครับอันนี้โกกรีนเนี่ยซึ่งก็จะมีหลายๆอย่างนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของไป renewableแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ไปแค่นั้นนะครับเรามองหลายๆโอกาสนะครับหนึ่งก็คือเรื่องสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาปรับปรุงนะครับอย่างวันนี้เราไปดูเรื่องของ CCUS นะครับ Carbon Capture Utilization and Storage System CCUS ตัวนี้ก็จะเป็นการศึกษาเรื่องวิธีการที่จะ capture เอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากโรงไฟฟ้าคอนเวนชั่นอลนะครับซึ่งถือว่าวันนี้ต้นทุนยังสูงมากอยู่นะครับอันนี้ยังไม่คุ้มค่าในการแต่ว่าจากกระแสแอนตี้ตัวคอนเวนชั่นแนลเนี่ยก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวคาร์บอนแคปเจอร์ตัวนี้ส่วนที่2วันนี้เราไปโฟกัสเรื่องเทคโนโลยีทางด้านฟิวเอลเซลมากขึ้นนะครับคุณก็ใช้ว่าเรียกว่าไฮโดรเจนทูพาวเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นการเอาไฮโดรเจนมาทำเป็นพลังงานไฟฟ้าวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยถือว่ามีความเฟิร์มมากยิ่งขึ้นราคาลดลงมาเริ่มมีเรียกว่าสูสีกับคอนเวนชั่นแนลนะครับอันนี้ก็ถือว่า Echo เองก็เลยโฟกัสไปตรงนี้ว่ามันจะอาจจะมาเป็นอีกตัวอีกทางเรื่องหนึ่งในการที่จะเอามาเป็นโรงไฟฟ้าทดแทนพลังงานจากฟอสซิลนะครับซึ่งน่าจะเร็วๆนี้พี่ลาบต่อยตามข่าวนะเราก็จะมีเรื่องของการลงทุนในเรื่องของ Fuel Cell นะครับเพื่อที่จะให้เป็นพลังงานทางเลือกอีกตัวนึงซึ่งถ้าตัวนี้มาเนี่ยผมว่ามันก็จะทำให้รูปแบบของโรงไฟฟ้าคอนเวนชั่นแนลเดิมๆมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมว่าตัวเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาแต่นอกเหนือจากพลังงานหมุนเวียนพื้นฐานที่เราเห็นอยู่สายลมกับแสงแดดอย่างแต่ว่ามันไม่เฟิร์มเนี่ยเราก็ต้องการหาพลังงานทางเลือกอื่นๆที่น่าจะเฟิร์มมากยิ่งขึ้นวันนี้เราก็ติดตามเทคโนโลยีในโลกหมดนะครับว่ามันมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มันมีทั้งฟิคชันและฟิวชันเนาะโอเคฟิวชันก็ถือว่าเป็นนิวเคลียร์ที่อาจจะไม่ได้มีอันตรายมากนักแต่ว่าต้นทุนการผลิตวันนี้ยังถือว่าสูงมากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฟิวชันเป็นนิวเคลียร์จากกัมมันตภาพรังสีวันนี้เนี่ยก็ถือว่ามี develop เพิ่มมากขึ้นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ small size มีความกระชับเล็ก small size เล็กๆนะครับเป็น compact ออกแบบเป็นเสร็จผลิตจากโรงงาน 100%ทำในเรื่องของ security เรื่องอะไร safety ต่างๆเนี่ยถูกดูแลอย่างดีแล้วก็ระบบมันสามารถที่จะเซลตัวเองคือ safety ตัวเองคือระบบ cooling ไงหากเกิดเหตุขึ้นแบบปิดอย่างเดียวตัวมันจะคูลของมันเองได้อันนี้คือเป็นเรื่องของเพราะว่าพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งมันจะไม่ปล่อย CO2 ไม่ปล่อยอะไรซึ่งก็จะเป็นโอกาสในอนาคตนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอาเข้ามาเดี๋ยวก็เรียกแขกอีกนะครับก็คือพลังงานนิวเคลียร์บ้านเราก็อย่างที่บอกฮะวันนี้ตอนที่อยู่การไฟฟ้าเนี่ยเราได้ใส่ข้อมูลเรื่องพวกนี้เข้าไปในแบบเรียนนะตั้งแต่ประถม1 2 3 4 5 6ไปเลยนะเพื่อให้เด็กๆได้มีความเข้าใจเรื่องพลังงานมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับไฟฟ้าจริงๆเนี่ยเราเห็นมันก็มีอันตรายถึงอะไรถ้าเกิดเรากลัวไฟดูดไฟช็อตแล้วนั่นก็มีเดี๋ยวนี้เราคงไม่มีไฟใช้กันนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็จะต้องเข้าใจว่าเราจะใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างไรแล้วเราจะป้องกันอุบัติเหตุจากมันได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งสำคัญด้วยในด้านทางวิศวกรรมแล้วผมเชื่อว่ามันออกแบบดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้ได้ดีนั้นก็พลังงานต่างๆเทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้นะครับพี่นะครับมันก็จะมาเป็นตัวเลือกที่เอโก้เองเราก็ศึกษาให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทนใหม่ๆเรื่องพวกนี้นะครับนับวันหนึ่งก็อาจจะมีบทบาทสำคัญที่จะเป็นพลังงานทางเลือกมาทดแทนพลังงานหมุนเวียนแล้วก็จะตอบโจทย์ของโลกให้ได้ว่าทำยังไงโลกมันจะไม่ได้ร้อนขึ้นตอบโจทย์เรื่องของคาร์บอนนิวทรัลลิตี้ให้ทันนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เองเนี่ยรวมถึงเรื่องของความมั่นคงระบบไฟฟ้ายังคงต้องมีนะครับสมาร์ทเตอร์นี่มัน
แต่จริงๆแล้วมันคือความหลากหลายในตัวของมันเองนะครับวันนี้อะไรก็สมาร์ทไปหมดเนาะทีวีก็สมาร์ทนะโทรศัพท์ก็สมาร์ทคำว่าสมาร์ทจริงๆมันก็เลยถูกแอปพลายไปใช้ในเรื่องเอาเทคโนโลยีเข้ามาในการทำธุรกิจทุกรูปแบบนะครับในการทำวันนี้อย่างที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี่เรื่องกิจ modernization อะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาเราต้องเอา AI เข้าไปทำงานคนทำไม่ได้หรอกครับที่จะมานั่งคุยกันในรายละเอียดขนาดนี้มันไม่สามารถที่จะใช้คนทั่วไปได้ก็ต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามานะครับพวกนี้ต่างๆก็จะทำให้ system เนี่ยมันมีความสมาร์ทยิ่งขึ้นมันเริ่มมีความฉลาดมากยิ่งขึ้นในเรื่องต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือเหมารวมทางด้านไม่ใช่แค่ทางด้านผู้ใช้ไฟแต่หมายถึงทั้งฝั่งผลิตแล้วก็ระบบฝั่งนั้นระบบส่งทั้งหมดเนี่ยจะกลายเป็นสมาร์ทหมดนี่คือพูดภาพรวมก็คือเป็นสมาร์ทเทคโนโลยีที่จะเข้ามีบทบาทสำคัญตั้งแต่การผลิตส่งเรื่องโดยเฉพาะผู้ใช้งานที่เราจะได้ยินเรื่องของไมโครกริดสมาร์ทกริดถูกไหมครับอันเนี้ยมันก็จะเริ่มแทรกซึมเข้าไปถึงบ้านเราทุกคนนะครับเพราะนั้นอุปกรณ์ต่างๆในบ้านเราเองต่างๆเนี่ยก็จะสมาร์ทแล้วก็จะถูกคุยกันมากขึ้นในระบบคุยกันเองนะครับระบบสามารถที่จะเข้าใจนั่นคือในส่วนของสมาร์ทส่วนทูเกตสตองเกอร์ทูเกเตอร์อันนี้เป็นเรื่องของเราทำธุรกิจเนี่ยมันทำเอโกเองก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับเราเองก็ไม่มีเฉพาะองค์ความรู้ที่เป็นคอร์บิสเนสหลักๆของเราวันนั้นเราจำเป็นต้องมีพาร์ทเนอร์นะครับวันนี้พาร์ทเนอร์ก็มีหลากหลายในโลกให้เราเข้าไปก็หาสมาคมเข้าไปพบปะแล้วก็ดูว่าใครจะมาซัพพอร์ตเราเรื่องอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไปคนเดียวไม่ได้นะต้องมีเพื่อนนะครับต้องมีเพื่อนเพราะแต่คนก็มีความรอบรู้ในหลายๆส่วนเอามาผสมประสานกันนะครับนั้นเรื่องสตองเกอร์ก็คือเราเองก็จะต้องมีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงนะครับในการที่จะออกไปทำธุรกิจกับเขานะครับแล้วก็จะเป็นตัวทิศทาง3อันที่คุยก็คือตัวกรีนเนอร์สมาร์ทเนอร์แล้วก็สตองเกอร์ครับพี่ปุ๋ยแล้วในแง่ของตัว G ล่ะคะอ๋อ Good Governance เนาะตัวนี้ถือว่าเป็น ESG นะตัว Governance นะครับตัวนี้เรื่องของธรรมาภิบาลจริงๆตัวนี้ Echo เองให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับวันนี้เราเองก็มีเรื่องของการประกาศเรื่องของมีนโยบายเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับเรื่องของเปิดโอกาสให้มีการร้องเรียนหมายถึงว่าเปิดโอกาสรับเรื่องราวร้องเรียนนะครับแล้วก็มีเรื่องของแนวคิด policy ตอนนี้เรามีเรียกว่าออกประกาศเป็นนโยบายแล้วก็กำหนดแนวทางปฏิบัตินะครับในเรื่องของ Good Governance จริงๆแล้ว Echo ก็ทำเรื่องนี้ต่อเนื่องมาตลอดนะครับคือเราให้ความเป็นธรรมกับเรียกว่าผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์กับเรานะครับในทุกระดับนะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับแต่ดีใจนะคะที่Echoอยู่ใน DJSI มาต่อเนื่อง2ปีเนาะปีที่2อันนี้ก็ปีที่2แล้วก็ไม่ใช่ก็เรียกว่าไม่ใช่ฟลุกนะมันต้องใช้ฝีมือเยอะเลยใช่ค่ะมันต้องทำงานหนักแล้วไม่ใช่แบบมันเยอะ อันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมงานที่สนับสนุนแล้วก็บอร์ดเปิดนี่ก็ลุ้นกันมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าได้มาเป็นสมาชิกปีแรกก็อาจจะไม่ได้ยากมันอาจจะเรียกว่าฟุกก็ได้แต่ว่าการเมนเทนให้ได้ต่อเนื่องเนี่ยมันสำคัญแล้วก็มันยากกว่าแล้วก็ถือว่าเป็นตัวนั้นก็เป็นรางวัลที่ผมว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของทีมงานแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการรวบรวมทุกอย่างทุกมิติในการผสมผสานจริงเราก็มีรางวัลของไทยด้วยนะครับรางวัลหุ้นยั่งยืนเนาะค่ะได้เป็นสมาชิกของหุ้นยั่งยืนแล้วก็เป็นได้เซตอวอร์ดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของไทยซึ่งก็เป็นเซตอวอร์ด2022ถึงล่าสุดแล้วก็หุ้นยั่งยืนนี่เราได้เป็นปีที่7แล้วนะครับต่อเนื่องมา7ปีแล้วนะครับส่วน DJSI นี่ก็เป็นปีที่2นะครับซึ่งผลที่เราจะต้องดำเนินการจาก DJSI มันมีอีกหลายๆเรื่องที่จะตามมาเพราะจริงๆ DJSI เนี่ยเขาก็ดูเรื่องของความยั่งยืนด้วยนะครับเราก็จะดูเรื่องความยั่งยืนจริงๆแล้วในคำถามที่พี่ลาบถามมาหลายๆอันก็จะเน้นเรื่องความยั่งยืนนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราเองจะต้องดำเนินการ
ล่าสุดเนี่ยเรามีคู่มือความยั่งยืนขององค์กรเนาะมันต้องมีคู่มือความยั่งยืนองค์กรชื่อภาษาอังกฤษคือ Corporate Sustainability Manual แล้วก็มีคู่มือหนึ่งเรียกว่าคู่มือแนวทางการลงทุนสีเขียว Green Investment Guideline กับ2คู่มือนี้ก็เริ่มดาร์ฟขึ้นมาแล้วก็เริ่ม implement นะครับจะเอาไปทดลองใช้นะครับที่โรงไฟฟ้าขนอมแล้วก็โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน SPP ของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นการทดลองเอาไปใช้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามันมีข้อผิดพลาดก็มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็จะขยายผลต่อไปนะครับเน้นการความยั่งยืนนี้ต้องมีคู่มือด้วยนะเห็นไหมมันไม่ใช่อยู่ๆจะยั่งยืนได้นะครับอันนี้มันก็เป็นแนวทางเพื่อที่จะเป็นให้มีมาตรฐานหรือว่าเป็นวิธีการที่เป็นมาตรฐานไม่ใช่แบบทำตามอำเภอใจเนาะอยากทำอะไรก็ทำมันก็จะมีคอนเซปต์มีรูปแบบที่มันเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะมันต้องมีส่วนร่วมค่ะจากพนักงานอีกค่ะใช่ครับจริงๆเอโก้มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอยู่ 4I นะครับเราเรียก 4I เดี๋ยวเกิดจะเป็นประโยชน์นะครับ 4I คือเรื่องของ Investนะครับเราก็จะมีเรื่องของการลงทุนอย่างโดยเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่เติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ดีตัวนี้ตัว I ตัวที่1คือเรื่องของ invest เรื่องของ improve ก็คือการบริหารจัดการทรัพย์สิน Eco จริงๆเรามี O&M นะครับพี่ลาบคือเราซื้อโรงไฟฟ้ามาเนี่ยเรา O&M ด้วยตัวเองเราไม่ได้เป็นแค่นักลงทุนแต่เรา operation เรามีเดินเครื่องแล้วก็มุ่งสารด้วยตัวเองอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของเราด้วยนะครับคือเรามีความเข้าใจแล้วก็เดินเครื่องตรงนู้นซะเรามีทีมงาน ESCO เนี่ยด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยทำให้เราค่อนข้างมั่นใจในธุรกิจผลิตไฟฟ้าของเราว่าเราต้องไม่ด้อยกว่าใครนะเพราะว่าเราไม่ใช่แค่ลงทุนแต่เราจะเข้าใจเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องความแตกต่างของ O&M นะครับในเรื่องของ improve เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นงั้นคุณเรื่องการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่อยู่จะเดินเครื่องยังไงให้ประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับได้ให้ผลตอบแทนกับลงทุนได้ดีที่สุดคือไอตัวที่สองคือ improve ไอตัวที่สามคือ innovate innovation นะครับอันนี้คือก็อย่างที่บอกเรื่องนี้มันก็คงเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆครับแล้วก็เอามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งภายในแล้วก็เป็นการดูเรื่องของการโอกาสในการเอาไปลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนเพราะนั้นเราเองก็ต้องมองเรื่องของนวัตกรรมวันนี้องค์กรไหนๆก็พูดถึงนวัตกรรมกันทั้งนั้นนะครับเราเองก็เน้นหนึ่งนวัตกรรมในการที่จะปรับปรุงการทำงานแล้วก็เรื่องการลงทุนนะครับไอตัวที่4ก็คือ increase นะครับอันนี้ก็คืออาจจะดูเรื่องของโอกาสในการที่เราจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในเรื่องของการต้นทุนทางด้านการเงินนะครับอันนี้เราเองก็จะมีเรียกว่า instrument หรือเครื่องมือทางด้านการเงินหลายตัวในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เกิดเรียกว่าต้นทุนที่ดีที่สุดนี่ก็ 4i นะครับก็เป็นยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของ Eco ครับและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของคุณเทพรัตน์เทพพิทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือ Eco Group เรื่องการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานแบบดั้งเดิมไปสู่พลังงานหมุนเวียนกับเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลิตี้และการเป็นบริษัทจดทะเบียนไทยที่ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน DJSI ในปี2021กลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ในประเภทสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าต่อเนื่องเป็นปีที่2ครับซึ่งถือเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์บริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืนด้วยความใส่ใจที่จะทำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มของคุณเทพรัตน์เทพพิทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือ Eco Group ฉบับเต็มนะครับในหัวข้อ Eco Group เปิดกลยุทธ์เปลี่ยนผ่านจากพลังงานดั้งเดิมสู่พลังงานหมุนเวียนกับเป้า Carbon Neutrality ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับและเพื่อไม่พลาดช่องทางในการติดต่อของเรานะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางการออกอากาศที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ SoundCloudและนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าวันนี้ผมจิรติขันติพโลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ